สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาเว็บไซต์บริการเติมเงินเกมถูกๆนี่เลย PowerPay ถูกกว่าเติมเอง 5-10% เพื่อนๆที่สนใจสามารถที่จะติดต่อไปได้ทั้งทาง Facebook และ LINE หรือจะกดลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมRagnarok Mobile Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากครับผมว่าเฮ้ยพี่ครับได้ไอตัวแลกไข่มาเนี่ยคือไม่รู้จะแลกอะไรดีครับผมคือมันมีให้แลกเยอะมากๆนะครับผมโอเคนะแต่ก่อนที่จะไปรีวิวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของ ID ครับผมคุณ H2O_water นั่นเองนะครับก็เป็นลูกเพจของผมเองนะครับที่ส่ง ID มาให้รีวิวนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับสัตว์เลี้ยงครบเลยนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับสัตว์เลี้ยง3ตัวที่มันเข้ามาใหม่เนาะก็ขอพูดคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับตัวแรก Dancing Dragon ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสายดาเมจนะครับก็คือจะสามารถตีมอนสเตอร์ทุกเผ่าเนี่ยแรงขึ้น 3% นะครับผมแล้วก็มีค่า int บวก5แล้วก็ strength บวก5ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสกิลที่ส่งผลต่อตัวเจ้านายของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมอีกตัวนึงครับผมก็คือปลาทองนาโนฟิชนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือจะเพิ่มดาเมจธาตุน้ำ 5% นั่นหมายความว่าเวลาคุณใช้สกิลธาตุน้ำหรือว่าเวลาคุณกดหินน้ำเนี่ยก็จะทำให้ดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะครับอีกพาสซีฟนึงคือเมื่อเราสังหารมอนสเตอร์ฆ่ามอนสเตอร์1ตัวเนี่ยก็คือจะมีโอกาส 5% ที่จะได้รับเซนีเพิ่มขึ้น6เซนีนั่นเองนะครับก็เหมาะสำหรับสายฟาร์มเนาะแล้วก็ได้ดาเมจธาตุน้ำเพิ่มด้วยนะครับเผื่อใครจะไปฟาร์มพวกมอนสเตอร์ธาตุไฟนั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็คือเจ้าตัวนกนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนกเนี่ยก็คือจะเป็นสำหรับสายถึกนะครับเพราะว่ามันมีการเพิ่มดาเมจรีดักชันแล้วก็เมจิกดาเมจรีดักชันนะครับผมแล้วก็ยังเพิ่มค่าวิท5นะครับเป็นการเพิ่มเลือดเนาะแล้วก็เพิ่มลักอีก5หน่วยด้วยนะครับก็คร่าวๆนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่เล่นสายถึกไม่ว่าจะเป็นพีทเป็นพาราอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าใครที่ชอบเล่น PVP กิลด์วอร์ตัวนี้ก็จะเหมาะมากนะครับตัวนี้ก็สำหรับสายฟาร์มนะครับใครที่แบบอยากเก็บเศษเซนีเล็กๆน้อยๆเก็บไปเรื่อยๆเผื่อมันจะเยอะขึ้นในวันหนึ่งก็ตัวนี้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบล่าบอสชอบดาเมจจัดจ้านก็ตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็คำถามที่ผมพบเจอบ่อยๆนะครับผมก็คือระหว่างเจ้าตัว Dancing Dragon เนี่ยกับเจ้าตัวบอสแซ่ตัวไหนมันแรงกว่ากันนะครับเพราะว่าบอสแซ่เนี่ยก็มีความสามารถในการเพิ่มเพน 2% ถูกไหมแล้วก็แอทแทคอีก40นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากและน่าสนใจมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูในตัวของคุณ H2O Water นะครับก็สำหรับเป้าหมายที่เราจะเทสนะครับอย่างแรกก็คือเจ้าหุ่นไม้ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันว่าหุ่นไม้ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเกราะนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปเทสกับมอนสเตอร์ที่พอจะมีดีเฟนซ์สูงขึ้นมาหน่อยละกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นกดหินธาตุไฟปุ๊บขี่หุ่นยนต์ปั๊บตอนนี้นะครับผมเรากำลังอยู่ที่บอสแซ่ก่อนนะครับผมมาเช็คที่ความสามารถของบอสแซ่กันสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับเลเวล10ทั้ง2สกิลแล้วนะครับก็เพนบวก 2% แล้วก็แอทแทคบวก40นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมายิงกันดูนะครับบัฟก่อนปุ๊บเพื่อความชัวร์บัฟให้ครบนะฮะปุ๊บโอเคแล้วก็ขอยิงหมัดเลยครับผมตุ้มนี่ฮะดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับผม1.5 ล้านนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเจ้าตัว Dancing Dragon กันบ้างครับผมว่าดาเมจจะประมาณไหนนั่นเองนะฮะเอาละฮะเรามาดู Dancing Dragon กันบ้างครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สกิลเต็มเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือมีการตีทุกเผ่า 3% นะครับแล้วก็มีการเพิ่มค่า int แล้วก็ strength เนี่ย5หน่วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมายิงกันดูครับผมบัฟก่อนเกือบลืมนะครับ Prepare for Alight นะฮะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ยิงเลยครับผมโอ้เห็นไหมฮะนี่ฮะแรงขึ้นกว่าบอสแท้นะครับผมนี่เห็นไหมกลายเป็น158แล้วครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าแรงขึ้นมาแบบใช้ได้เลยทีเดียวนะนะครับผมแต่ว่าอันนี้ยังเป็นการทดสอบกับตัวที่เกราะศูนย์นะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบกับตัวที่มันเกราะเยอะกว่านี้ละกันนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ผมเดินทางมาสู่โฮมูนครูสแลบชั้น1แล้วนะครับผมก็จากที่สังเกตเมื่อกี้นี้ที่เราตีหุ่นไม้เนี่ยแรงขึ้นเป็นหมื่นเลยนะครับผมประมาณ10,000ที่แรงขึ้นเลยนะครับ
ทีนี้เรามาทดสอบกับเจ้าตัวพ่อค้านะครับที่อยู่โฮมูนคลูสแลบชั้น1เลยดีกว่านะครับซึ่งเจ้าตัวพ่อค้าตัวนี้เนี่ยจะมีค่าดีเฟนซ์อยู่ที่ราวๆประมาณ800นะฮะเปิดดูก่อนนะครับดีเฟนซ์893ก็เกือบ900เลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะครับก็อันนี้เป็นบอสแซ่อยู่เนาะมาลองดูกันครับว่าดาเมจจะเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยขอบัฟให้เรียบร้อยก่อนฮะปึ๊บโอเคตรงนี้นะฮะพ่อค้านี่ล้อมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองยิงหมัดกันดูครับผมปึ้ง2.9 ล้านนะครับผม29711นะครับ29711เนาะสำหรับบอสแซ่นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูเจ้า Dancing Dragon กันบ้างครับผมว่าจะเท่าไหร่นั่นเองนะครับดาเมจ29711นะจำไว้นะทุกคนเอาละทีนี้เรามาดูเจ้าน้องตุ้งแช่กันบ้างนะครับผมว่าดาเมจจะเป็นยังไงนะครับผมบัฟอีกรอบนึงเพื่อความชัวร์ฮะว่าบัฟไม่ขาดแน่นอนนะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็ลองยิงหมัดกันเลยครับผมปึ๊บ296ครับผมปรากฏว่าดาเมจลดไปนะฮะพอมาตีตัวที่เกราะมันเยอะๆเนี่ยดาเมจลดลงไปนะครับคือตอนที่เราเทสกับหุ่นไม้ในพรเทล่าเนี่ยเจ้าตัวใหม่เนี่ยเจ้าตัวตุ้งแช่เนี่ยชนะนะครับผมชนะเป็นหมื่นเลยแต่ว่าพอมาตีตัวที่เกราะเยอะกว่าหนากว่านะครับกลายเป็นว่าบอสแซ่มีประโยชน์กว่าเพราะว่าค่าเพนนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าต้องเลือกใช้ดีๆนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเล่นกับตัวที่เกราะน้อยๆเนี่ยเจ้าตัว Dancing Dragon เนี่ยอาจจะดีกว่าแต่ว่าพอมาเป็นตัวที่เกราะเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าบอสแซ่ดันดีกว่านะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็เปลี่ยนแค่สัตว์เลี้ยงอย่างเดียวปั๊บเหมือนเดิมแล้วก็กินธาตุอะไรเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนของอะไรเลยนะครับก็นะเป็นไปตามนี้นะครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยง2ตัวนี้นะครับก็ลองเลือกใช้ดูตามที่แบบว่าเราจะเอาไปใช้งานนั่นเองนะครับผมเอาล่ะสำหรับเจ้าตัวปลาทองตัวนี้นะครับผมซึ่งเรามาเช็คสกิลก่อนนะครับซึ่งเราจะมีสกิลนี้ที่เลเวล10ก็คืออันนี้จะเป็นโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นจากการฟาร์มนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่ามันทำงานยังไงก็คือเวลาที่เราไปฟาร์มเนี่ยเราฆ่ามอนสเตอร์ตัวนึงเนี่ยมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยจะมีโอกาส 5% ที่เราจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีก6เซนีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับสายฟาร์มนะครับแต่มันจะมีอีกสกิลนึงนี่ครับที่สามารถเพิ่มดาเมจได้นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลเลเวล5เท่านั้นเองนะครับผมก็ขอทดสอบเป็นเลเวล5แล้วกันนะครับก็คือเพิ่มดาเมจธาตุน้ํา 2.5 นั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกับหุ่นไม้แล้วกันนะครับซึ่งตอนแรกที่เราจะทดสอบเนี่ยเราจะเก็บเจ้าปลาทองไปก่อนนะครับผมแล้วก็กดธาตุน้ําครับผมกดธาตุน้ําครับนี่เรียบร้อยแล้วก็บัฟให้เรียบร้อยครับผมปึ๊บตอนนี้ดาเมจเราเป็นธาตุน้ําแล้วนะครับผมเรายิงหมัดไปปึ๊บมันก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับผม 76881 นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราลองเอาเจ้าปลาออกมานะครับเจ้าปลาออกมาปุ๊บโอเคแล้วก็บัฟอีกทีนึงเพื่อความชัวปุ๊บแล้วเราก็ยิงหมัดครับผมเห็นไหมฮะว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาครับผมจาก706เนี่ยกลายเป็น721นะครับนี่ก็คือพลังของเจ้าปลาทองนั่นเองนะครับก็ทำให้เราเนี่ยไปฟาร์มมอนสเตอร์ธาตุไฟได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยของเราจะแรงขึ้นอีกตามเลเวลของสกิลเองนะครับซึ่งสูงสุดอยู่ที่ 5% 5% นี่เยอะนะบางทีเราไปฟาร์มตัวธาตุไฟแล้วเราขาดดาเมจนิดหน่อยเนี่ยเราเอาเจ้าปลาเนี่ยออกมาได้เลยนะครับแถมยังได้เงินเพิ่มด้วยนะจากพาสซีฟของเจ้าตัวปลานั่นเองนะครับผมส่วนอีก1ตัวนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสำหรับสายถึกนะครับแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วในปีที่แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยเคยมีมาก่อนแล้วในปี2019นั่นเองนะครับใครที่เล่นทันก็น่าจะได้เห็นผมรีวิวอยู่นะครับเพราะว่าไอ้คลิปที่ผมเปิดกล่องเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่อง YouTube อยู่นั่นเองนะครับก็ลองไปเสิร์ชหาดูกันได้นะครับหลักๆตัวนี้เนี่ยถ้าจะเลือกมาเหมาะสำหรับพวกพลีสหรือว่าพวกพาราดินอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับสายถึกเนาะให้มันแบบโดนดาเมจเบาๆนะครับเอาไปเล่นในพวกโหมด PvE ต่างๆได้นะอย่าง Oracle Dungeon นะครับ Thanatos Tower หอคอย100ชั้นหรือว่าจะเอาไปแทงค์ให้ใครก็ได้นะครับจริงๆสามารถเล่นใน PvP ได้ไหมก็ได้อยู่นะถ้าใน PvP แต่ใน Guild War อาจจะไม่ไหวเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องรับดาเมจหนักหน่วงอยู่แล้วสัตว์เลี้ยงก็น่าจะตายก่อนนั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับ
คลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณ H2O Water อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวนั่นเองนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Channel ของจุงโกะนั่นเองนะครับส่วนใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับสามารถที่จะกดดิสไลค์ได้เช่นเดียวกันนะแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ